ว่าทำไมต้องมีนบีนะครับคำตอบก็คือนบีนำคัมภีร์ของพระเจ้ามายังมนุษย์ชาติเพื่ออธิบายแล้วก็ปฏิบัติตามคัมภีร์ให้มนุษย์ได้เห็นเป็นแบบอย่างและทำตามนะครับเพื่อเป็นผู้นำทางและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเป็นสิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์และปฏิบัติได้จริงเช่นความยำเกรงและความอดทนนะครับความกตัญญูความบริสุทธิ์ใจมันต้องมีผู้ปฏิบัติให้เห็นอดทนขนาดไหนนะครับมนุษย์บางคนโดนนิดเดียวทนไม่ได้แล้วแต่ว่านบีจะมาแสดงแบบอย่างแห่งความอดทนให้นะครับคุณคิดดูถ้าหากคุณศึกษาเรื่องราวของยาโคบผู้มีลูก12คนแล้วปรากฏว่าไอ้พี่10คนอิจฉาน้องที่ชื่อยูซุปนะครับเอายูซุปเนี่ยไปกำจัดโดยการโยนทิ้งเบาะน้ำถ้าคุณเป็นพ่อแล้วคุณรู้ว่าไอ้พวกพี่ๆที่เป็นลูกของตัวเองเนี่ยอิจฉาน้องแล้วก็วางแผนกำจัดฆ่าน้องเนี่ยหัวใจคุณปวดร้าวแล้วคุณจะทำยังไงอันนั้นก็ลูกนะครับก็ต้องเก็บความอดทนไว้แต่ว่าความอดทนยังไงอ่ะนะครับที่นบียะกูบอกว่าเป็นความอดทนที่สวยงามฉันจะใช้ความอดทนที่สวยงามความอดทนคืออะไรความอดทนก็คือการยอมรับเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นผมเชื่อครับว่าทุกคนในห้องนี้ไม่มีใครอยากประสบเคราะห์กรรมแต่ว่าเคราะห์กรรมความทุกข์มันเกิดโดยที่เราไม่ต้องการแต่ว่าเมื่อมันเกิดแล้วจะทำอย่างไรอิสลามจะสอน submit to the will of Allah ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของ Allah ว่าพระองค์ต้องการจะทดสอบเราว่าเราจะยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ไหมการยอมจำนนคือความอดทนและความอดทนมันคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณคุณละหมาดเนี่ยสำหรับมุสลิมคุณก้มกราบทางด้านกายเอาหน้าผากจดพื้นในเวลาละหมาดเนี่ยแค่ไม่เกิน10วินาทีแต่ละครั้งแต่พระองค์ต้องการจะดูว่าออกจากการละหมาดออกจากมัสยิดมาแล้วคุณจะก้มกราบพระองค์ทางด้านจิตวิญญาณไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทำให้มีเคราะห์กรรมเกิดขึ้นเพื่อให้คุณอดทนความอดทนคือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและตราบใดที่คุณยังก้มกราบพระเจ้าทางด้านวิญญาณคุณก็ได้บุญเหมือนกับคุณก้มกราบทางด้านร่างกายในมัสยิดในเวลาละหมาดไม่ต่างกันเลยนั้นคนที่เรียนรู้เนี่ยก็จึงอดทนได้เพราะว่าตราบใดที่ยังอดทนยอมจำนนต่อพระสงค์ของพระเจ้านะครับมันก็คือการก้มกราบพระองค์ยอมจำนนต่อพระสงค์ของพระองค์ผลบุญเกิดขึ้นตลอดและอิสลามยังสอนด้วยว่าจะเริ่มอดทนตั้งแต่เมื่อไหร่นบีก็สอนให้ว่าอดทนต้องแต่วินาทีแรกที่ประสบเคราะห์กรรมแต่ถ้าหากว่าโอเคคุณยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ว่าคุณไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่พระองค์ต้องการจะเปิดโอกาสให้คุณได้ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์คุณเปิดมาโอเคขอโทษครับขอโทษครับเรื่องมันจบด้วยดีไม่ต้องบานปลายนะครับมีเคราะห์กรรมในบ้านนะครับเกิดขึ้นก็ต้องอดทนนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่อดทนบ่นกระปอดกระแปดนะมันก็ทำให้คนข้างๆเขารำคาญด้วยแล้วเรื่องมันก็จะบานปลายใหญ่โตไปฉะนั้นความอดทนมันเป็นการปฏิบัติคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้มหาบุรุษประสบความสำเร็จและมันเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ทำให้บ้านเป็นอาสมอาสมคืออะไรครับอาสมคือสถานที่พำนักของนักพรตที่รักความสงบแต่เราไม่ได้เป็นนักพรตนักบวชเพราะในอิสลามไม่มีนักพรตนักบวชหรือในพุทธคุณไม่ได้เป็นนักพรตนักบวชแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้นะครับเพราะศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะมันเป็นสิ่งสากลที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้และความอดทนมันก็คือธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคุณปฏิบัติในบ้านมันก็จะทำให้บ้านของคุณครอบครัวของคุณเป็นอาสมนะครับ